แปลงของนักแสดงนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของผู้กำกับนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้เขียนบทด้วยนะคะก็แอบเป็นกังวลนิดๆนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะยังไงดีเนี่ยนะคะแต่ว่าเนื่องจาก Motif Village ทั้งคุณเต้ยและก็คุณหมีนะคะได้แสดงให้พี่น้องเห็นนะคะแล้วก็ทีมงานของเราเห็นนะคะว่ามี passion ที่ชัดเจนนะคะตั้งใจทำเพื่อที่จะให้สมกับการรอคอยของแฟนๆนะคะก็ทำผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็พี่น้องก็โชคดีพี่น้องก็ได้น้องอาร์มนะคะเป็นผู้กำกับซึ่งเคยทำหนัง LGBT นะคะในไต้หวันอย่างสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยที่นั่นนะคะมาร่วมงานด้วยก็เลยถือว่าทุกอย่างลงตัวหมดนะคะทีนี้พอมาถึงเรื่องการวางแผนอย่างแรกเลยก็คือออดิชั่นนะคะเพราะว่าเราจะต้องคัดตัวนักแสดงใหม่หมดนะคะ6คนนะคะวันนั้นเรามาที่นี่นะคะแล้วก็เราทำให้สยามเซ็นเตอร์วุ่นวายมากเลยเพราะว่ามากันเกือบพันคนคนมาเยอะมากครับเลือกก็ยากครับพี่น้องเลือกก็ยากมาแล้วก็พร้อมทั้งแฟนคลับมานะคะเฮฮากันมากเลยนะคะแล้วก็พี่น้องดีใจมากวันนั้นที่พี่น้องไม่ได้เป็นกรรมการเพราะว่าหนักใจมากทุกคน very talented นะคะแสดงดีมากแล้วก็เป่งปลั่งนะมีออร่ามาทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงแทนว่าเออกรรมการเนี่ยสงสัยงานหนักแน่แต่เราก็ได้6เดือนหรือเดือน6ดวงนะคะของเรามาในที่สุดยอมรับตอนนั้นเลือกยากเหมือนกันครับพี่น้องตอนนั้นเลือกเราเลือกกันยากเหมือนกันฮะกว่าจะได้ออกมา6จําได้ค่ะว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆกลับไปกันหมดแล้วนะคะ 2:30 น.ประมาณนั้นแต่เราอยู่ถึง 5:00 น.มาคัดกันค่ะมาคัดกันอีกทีนึงค่ะแล้วก็เห็นวิธีการคัดเลือกต่างๆแล้วน้องทําได้ละเอียดมากแล้วก็พี่มั่นใจเลยว่าเดือน6ดวงของเราเนี่ยนะคะจะทำทุกอย่างได้เพอร์เฟคที่สุดน่าจะออกมาถูกใจการแสดงนะคะแล้วก็พี่ก็ขอบคุณ Motif Village อีกอย่างนึงก็คือว่าหลังจากที่เราได้6ดวงของเรามาแล้วเนี่ยก็ถูกเขาเรียกอะไรล่ะดูแลอย่างดีเลยนะทั้งการแสดงนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องฟิตร่างกายนะคะแล้วก็พี่น้องก็โชคดีนะคะทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยก็คือว่าทาง Marketing ของ Mello เราก็ขอขอบคุณสื่อนะคะสื่อมวลชนพี่ๆทั้งหลายที่อยู่ที่นี้ด้วยนะคะให้การประชาสัมพันธ์นะคะให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีมากเลยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะแล้วเราก็เลยมีวันนี้เกิดขึ้นมานะคะพี่น้องครับเดี๋ยวถามนิดนึงว่า Two Moon to the Series นี่ครับพิเศษยังไงครับผมพิเศษอย่างแรกเลยเนี่ยที่พี่น้องคิดออกก็คือนะคะ เป็นการเล่านะคะถึงความสัมพันธ์วัยรุ่นนะคะที่ไม่ที่เพศนะคะไม่มีขีดจำกัดนะคะในความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะทำออกมาให้ออกมาเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามนะคะแล้วก็สื่อสารให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของความสัมพันธ์นี้ก็จะต่อจากซีซั่น1ใช่ไหมคะว่าซีซั่น1มาแล้วก็จะเป็นเดือน6เดือน6ดวงนะคะที่มามีปัญหาอะไรต่อไปนะคะเล่าต่อไปเลยครับเล่าต่อไปเรื่อยๆแต่จะไปถึงตรงไหนเดี๋ยวต้องติดตามถูกต้องไม่จบในหนังสือค่ะความพิเศษอีกอย่างนึงนะคะก็คือพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นะคะได้แต่งเพลงประกอบซีรีส์นี้ให้นะคะแล้วพิเศษอีกก็คือน้องออกัสนะคะทุกคนอาจจะรู้จักน้องออกัสหรือวชิรวิทย์
ด้วยชื่อว่าอาสีใครดูกรงกรรมมั่งเอ่ยนะคะน้องออกัสเป็นคนร้องเพลงนี้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ยินเพลงนี้ตอนเราจบการสัมภาษณ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ So one of the many special things that is actually happening for Two Moon to the series is for our international viewers who are watching they definitely speak about love in a way that it doesn't have boundaries of gender so I feel like this is one of the major influences and major factors that make this series so amazing and definitely something to stay in tune for นะครับโอเคต่อไปเลยนะครับผมอยากถามนิดนึงเรื่องถ่ายทำนะครับผมตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในขั้นตอนของการโพสต์ละตัดต่อยดิจิตอะไรอย่างเงี้ยครับpost production แล้วนะครับอย่างนั้นก็ต้องเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมครับโอ้โหตื่นเต้นมากตอนนี้นะครับกระแสดังมากเลยนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแต่ไม่ใช่ไหนประเทศไทยอย่างเดียวทั่วเอเชียเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับผมไม่ใช่แค่นั้นยุโรปด้วยและอเมริกาด้วยใช่ป่ะครับทุกคนอยากรู้ว่าเราจะได้เห็นซีรีส์นี้เปิดตอนไหนและช่องทางไหนบ้างครับยินดีเลยค่ะ เราจะได้ดู Two Moon Two นะคะวันที่22มิถุนายนเวลา2ทุ่มนะคะเป็นหนแรกนะคะที่ไหนบ้างนะคะเราดูได้ที่ Mello นะคะ www.mello.me ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ Mello application ของเรานะคะส่วนคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องตกใจนะคะสามารถดูได้ใน YouTube นะคะเวลาเดียวกันเลย22มิถุนายน2ทุ่มนะคะที่ YouTube Mello Thailand นะคะแล้วพี่น้องขอเสริมอีกนิดนึงว่าเพลงเมื่อกี้นี้ที่พี่หนึ่งแต่งให้นะคะก็จะเริ่มออนแอร์ที่ YouTube นะคะ CS3 Thailand Music นะคะแล้วก็ที่ Mello Thailand วันตั้งแต่วันที่1มิถุนาเลยนะคะก็ไปฟังเพลงเพราะได้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามดูวันที่22นะคะ So for our international viewers don't be scared because we will have the opportunity to watch Two Moon Two seriesAt the same time as it airs in Thailand via the YouTube channel Mello Thailand. Hey, my cup. Mello Thailand. So make sure that all our international viewers stay tuned and subscribe also to Mello Thailand to stay up to date with all Two Moon Two series episodes as well. นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับขอให้ทั้ง3ท่านนะครับฝากซีรีส์นี้กับแฟนๆไทยและทั่วโลกด้วยครับผมก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางเมโลก่อนพี่น้องคือถ้าไม่มีพี่น้องโปรเจกต์นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้นี่ต้องขอบคุณพี่น้องไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขอฝาก Two Moon Two The Series สำหรับทุกๆคนด้วยนะครับมันเป็นโปรเจกต์ที่ Motive Village เนี่ยทุ่มมากทุ่มทั้งทุกสิ่งทุกอย่างความคิดครีเอทีฟทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มลงไปในงานนี้อยากให้มันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยครับนอกจากขอบคุณพี่น้องแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักแสดงทั้ง6คนนะครับแล้วก็ติดตามชม Two Moon นะฮะถึงแม้ว่าเทเลอร์ทีเซอร์เทเลอร์ให้เห็นเมื่อกี้ทีเซอร์เพิ่งออกเมื่อประมาณเกือบ1อาทิตย์นะครับแต่ก็จะมีคนฟอลโล่คนติดตามน้องๆคนติดตาม IG หรือแม้คนติดตามซีรีส์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ For the international fans we are very your support is we are very appreciated for you no matter where you are we are, thank you very muchLast but not least ก็พี่น้องขอให้เปิดใจรับชมนะคะแล้วก็เข้ามาสนับสนุนน้องๆของเรานะคะสนับสนุน Two Moon Series 2นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศนะ Thank you for all your support ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะครับผมหม่อมหลวงรุดีชนกคริตกรหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานวุฒิปฏิบัติการธุรกิจสื่อใหม่บริษัท BECI Corporation จำกัดนะครับคุณพิยาพันชัยศรีกรรมการผู้จัดการและคุณบัณฑิตวรกูลนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Motive Village จำกัดนะครับผู้จัด Two Moon Two The Series ขอเสียงตบมือดังๆให้ทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับโอ้ผมขออภัยด้วยนะครับภาษาไทยผมอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมแต่วันนี้นะครับ
มันเกือบจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะพบกับ6หนุ่มสุดหล่อของเราของ The Cast of Two Moon 2และวันนี้นะครับเขามีเซอร์ไพรส์พิเศษให้เรานะครับเขาบอกว่าเขาอยากขอบคุณแฟนๆไทยแฟนๆ international ที่ support เขา encourage เขามาตลอดนะครับผมซึ่งเขามี special performance ให้เราวันนี้ตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นหรอครับตื่นเต้นไหมครับอยากเห็นหรือยังครับอยากเห็นแล้วเนาะก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะพบกับทั้ง6คนเลยนะครับผมแต่ก่อนนี้นะครับขอฝาก Two Moon 2ด้วยนะครับผมซึ่ง for all our international viewers we'll be about to have a very special performance from none other than the cast of Two Moon 2 they have been patiently waiting to perform for you guys for the very first time through live broadcasting so without further ado ผมขอเชิญนักแสดงทั้ง6คนนะครับจาก Two Moon 2 the series ครับจากคำพูดและการกระทำ
จากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกขั้นตอนที่ฉันรอรักหนึ่งขึ้นไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมากเกินไปแค่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไปจากหนึ่งถึงร้อยและเป็นพันหนึ่งคือที่ฉันต้องการให้ไปด้วยกันไม่อยากให้รักต้องสิ้นสุดอยากหยุดเอาไว้ที่ความผูกพันแสนนานเธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่รู้สึกจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกขั้นตอนที่ฉันรอนับหนึ่งขึ้นไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจขอเสียงกรี๊ดดังๆให้นักแสดงของเราทั้ง6คนหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคพอแล้วโอเคนะครับผมน้องๆทั้ง6คนหนุ่มหล่อของเรา Two Moon to the Series นะครับผมล่ะมาแนะนำตัวกันหน่อยครับภูมินะครับรับบทเป็นฟอร์สครับโดมนะครับบีมครับผมเย้ครับเอิร์ทนะครับวายโยเองนะครับเบนครับผมหมอป้าครับสวัสดีครับนายนะครับคิดแคทครับผมสวัสดีครับจุงนะครับมิ่งขวัญครับและนี้นะครับคือนักแสดงทั้ง6คนของเรานะครับสำหรับ Two Moon to the Series มาเรามาคุยกันดีกว่านิดนึงแต่อันดับแรกเลยนะครับเราคุยเรื่องชุดก่อนดีไซน์สวยมากแต่เหมือนมันมีอะไรข้างในอ่ะมันมีชื่อพวกผมครับชื่อเหรอครับโอเคทุกคนมีใช่ป่ะอีกงั้นแฟนๆอยากให้เขาถอดเสื้อกันไหมโอเคอย่างงั้นขอนักแสดงของเราถอดแจ็คเก็ตหน่อยนะครับผมว้าวโอ้ถอดยากนิดนึงเนาะเสื้อมันจะแน่นหน่อยมันจะแน่นหน่อยนะอ่ะยังไงครับผมทุกคนชอบไหมครับชอบแค่นี้เองเหรอชอบมากหรือเปล่าครับขอเสียงดังๆหน่อยนั่นแหละครับกล้ามฟูจริงๆเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะคุยกับน้องๆเรื่องหลายๆเรื่องหน่อยนะครับแต่ขอเริ่มต้นกับการเวิร์กช็อปนะครับผมซึ่งเวิร์กช็อปของเราได้ยินมาว่ามันมี3อย่างที่เราเวิร์กช็อปซึ่งเป็น acting การร้องเพลงและ stage performance ด้วยโอเคอย่างนั้นเราเริ่มจาก acting เลยครับผมเบนมาคุยเรื่อง acting class ให้เราหน่อยได้ไหมครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเพราะว่าเราเป็นนักแสดงใหม่หมดเลยไม่เคยมีประสบการณ์การแสดงสักนิดนึงเลยใช่ไหมแล้วแบบเราก็ต้องมีการ
เรียนการแสดงสักนิดนึงเนาะก็เราก็มีเวลาประมาณเดือนกว่าๆในการเรียนซึ่งถือว่าเร็วมากนะใช่เร็วมากจริงๆเลยนะครับแบบคนที่แบบอยู่ในวงการมานานแล้วเขาก็แบบฝึกมาตลอดแต่อันนี้คือแบบภายใน1เดือนและถ่ายซีรีส์เลยคือต้องเก่งจริงๆเลยนะครับผมและมีอะไรเสริมไหมครับเบนซึ่งพวกเราก็ให้ 100% กับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆครับผมก็อยากให้ทุกคนน่ะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราไว้นะครับผมจริงครับผมครับผมและต่อไปนะครับผมเราก็จะถามนิดนึงเรื่องแล้วเห็นในทีเซอร์และในเทรลเลอร์ด้วยนะครับว่าเอิร์ธต้องร้องเพลงและเล่นเปียโนอยากรู้ว่าเคยเรียนมาก่อนไหมก็ตามจริงแล้วจริงๆก็ไม่เคยเรียนอย่างเปียโนไม่เคยเรียนครับร้องเพลงก็ไม่เคยเรียนตอนแรกก็ร้องเพี้ยนเหมือนกันครับแบบเพี้ยนที่แบบเพี้ยนเลยแต่ตอนนี้ก็ได้ดร.แพทนะครับมาช่วยสอนผมให้ร้องเพลงพอดร.แพทดร.แพทคือใครอ่ะครับดร.แพทเขาเป็นศิลปินครับผมศิลปิน RS เก่าใช่เขาแบบตรงนี้ใช่ป่ะดร.แพทคนนี้เองใช่ไหมต้องขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าจากที่ผมร้องเพี้ยนอ่ะกลายเป็นร้องเพ้อได้ใช่แล้วก็มีเรื่องของเปียโนอีกครับเพราะว่าอย่างผมตอนแรกคือไม่เป็นเปียโนเลยนะก็คือตอนร้องเพลงอย่างเงี้ยพี่ดร.แพทเนี่ยเขาก็สอนผมโดยการกดคีย์บอร์ดไปด้วยแล้วผมก็จำแล้วทำตามครับเพราะว่าพี่แพทครับอยากกดบ้างจังเลยก็เลยพี่แพทเขาก็เลยสอนให้ผมแล้วก็ตอนกดมาก็เรียนรู้มาเรื่อยๆครับเขาก็สอนมาให้แล้วก็ได้เลยเก่งมากเลยนะครับน้องคือแบบเรียนโดยไม่ได้เรียนมาจริงๆเลยแล้วแบบพิกอัพอย่างนั้นเลยสุดยอดจริงๆและสุดท้ายคือ stage performance ใช่เปล่าใช่ครับซึ่งเป็นยังไงบ้าง explain ให้หน่อยก็เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งมาเรียนเกี่ยวกับการทำอะไรอะเรียกว่าดัดนิสัยเป็น performance บนเวทีแล้วก็ว่า acting ยังไงเวลาอยู่บนเวทีเวลาเต้นเวลาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครูสอนเต้นแล้วก็สอน stage performance คนนั้นก็คือคนคนหนึ่งที่ผมคิดว่าหล่อมากๆเลยหล่อมากหล่อมากเลยอะไรอีกเหรอเขาก็ผมว่าเขาเซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่ด้วยคนนี้คือใครภูมิก็วิกเตอร์ไงครับผมเองนะครับจริงปะเนี่ยก็ใช่ครับเซ็กซี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคคือพูดเลยนะครับอันนี้เป็นครูสอนเต้นนะครับผมและมาเจอกับน้องๆทุกคนแรกๆคิดละโอเคมาเจอกับนักแสดง acting class workshop การเต้นยืดเส้นนู่นนี่นั่นคือรู้สึกเลยว่าไม่ใช่แค่เป็น stage performance นะแต่เป็น fitness trainer ด้วยนะครับแต่ต้องพูดเลยว่าน้องทั้ง6คนเลยนะครับผมแข็งแรงแสดงเก่งและมีความออร่าพุ่งออกมาที่ทุกคนเห็นทุกวันนี้นะครับผมซึ่งต้องชมน้องทั้ง6คนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะต่อไปนะครับผมเราขอคุยเรื่องเพลงนับหนึ่งกันใหม่นะครับผมซึ่งเริ่มจากโดมดีกว่า ad lib แบบ creation ที่มาที่ไป concept idea มันมาจากไหนหมดเลยครับคือจริงๆเพลงนับหนึ่งเนี่ยครับมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของ Two Moon อยู่แล้วและทีนี้คือเหมือนแฟนๆนะตอนแรกๆที่เราออดิชั่นอะไรกันมาเนี่ยครับเขาก็แบบว่าทวีตมาแบบเอ้ยอยากฟังอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันความหมายดีมันแบบเหมือนวันนี้เราจะเริ่มนับหนึ่งกับพวกคุณทุกคนแล้วนะตั้งแต่วันนี้เราก็เลยเลือกเพลงนี้มาเสร็จแล้วปุ๊บก็ทำยังไงให้มันแบบน่าสนใจมากขึ้นพวกเราทั้ง6คนก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยแต่ละคนเสนอไอเดียมาดีกว่าว่าตรงนี้จะร้องแบบไหนคือดีไซน์เพลงใหม่ทั้งหมดเลยว่าภูมิอย่างเงี้ยอาจจะใส่บีทบ็อกซ์เข้าไปตอนแรกแล้วก็จะมีแบบแอดลิบตามแบบท่อนแบบไปเสริมคนอื่นเขาให้เพลงมันดูน่าสนใจมากขึ้นครับแล้วหลายคนอยากรู้ว่าอันนี้เป็นเสียงของน้องจริงๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ Nine. ใช่ครับใช่ใช่จ้าใช่จ้าคือก่อนนี้ทุกคนร้องเพลงเป็นหรือเปล่าก็เรื่องร้องเพลงอะครับมันมีแบบพื้นฐานมันก็ต่างกันแต่ละคนนะครับแต่ว่าก็อย่างที่พี่เอิร์ธบอกว่ามันมีการแบบมาเวิร์กช็อปเรื่องร้องเพลงใช่ไหมทุกคนก็จะแบบมีได้รับการเรียนร้องเพลงอีกรอบนึงแบบมาช่วยปรับพื้นฐานกันอีกรอบอะครับใช่ครับแบบต้องเรียนการประสานเสียงแบบเทคนิคต่างๆเยอะแยะเลยครับประสานเสียงด้วยคือไม่ใช่แค่น้องเป็นแบบนักแสดงแอคเตอร์นะแต่ต้องเป็น triple threat อะครับซึ่งต้องร้องเพลงได้ต้องเต้นได้ต้อง acting ได้คือต้องเก่งจริงๆนะครับน้องๆทั้ง6คนนี้อ่ะมาถามจุงนิดนึงว่าเพลงนี้อะความสำหรับจุงอะมันความหมายมันสื่อถึงอะไรเพลงนี้เหรอครับก็แบบเหมือนเรามาเริ่มกันใหม่ไหมอ่ะ
แบบ together อะไรอย่างเงี้ยครับ together กับใครหรอคนนี้ก็ได้มั้ยครับโอเคคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้มาเราคุยกันเรื่อง audition เพราะน้องทุกคนผ่าน audition มาซึ่ง audition นี้เราก็ได้ยินจากทุกคนแล้วว่าค่อนข้างจะโหดมากเลยนะครับหนักหน่วงมากหนักหน่วงมากเลยนะอยากถามน้องว่า audition เป็นยังไงบ้างเริ่มจากคิดนานไปไหมครับเริ่มจากนายดีกว่าเนาะได้เลยครับครับก็ออดิชั่นใช่ไหมจริงๆมันออดิชั่นแบบในสยามเซ็นเตอร์นี่เลยใช่ออดิชั่นครั้งแรกสุดเลยอ่ะที่ตรงนู้นเนาะใช่ฝั่งนู้นฝั่งหนึ่งใช่ใช่อีกคอหนึ่งอีกคอนั่นแหละแล้วก็ออดิชั่นใช่ไหมแล้วแบบการออดิชั่นอ่ะมันคือแบบตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนมาเยอะขนาดนี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะวันนั้นมันคือวันที่เราต้องแข่งกับคนอีกเกือบพันคนเกือบพันแบบเกือบพันจริงๆนะครับหรือถึงพันแล้วเออจริงๆอ่ะคือแบบเป็นพันเลยแล้วแบบเข้าไปคือแบบเรารอกันแบบ 4-5 ชั่วโมงอ่ะพี่แต่แบบเข้าไปจริงๆคือแบบ10วิเร็วมาก10วิเท่านั้นเลยพี่10วิจริงๆคือหน้าปุ๊บออกเลยคือแบบวันนั้นน่ะคือแบบว่ารอตั้งแต่ประมาณ 11:00 นอะไรเงี้ยกว่าจะได้เข้าไปคือ 4:00 นเย็นผมเข้าไปเสร็จปุ๊บเค้าแบบดูตัวหน่อยหมุนอะไรเสร็จปึ๊บๆแนะนำตัวเสร็จแล้วก็ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญออกครับคือเราก็แบบเรื่องจริงนี่รอมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยตอนนั้นอาจจะแบบคิดว่าแบบเขามองอะไรอะไรอย่างงั้นใช่ป่ะแต่ต่อไปมันมีเซต2ใช่ป่ะครับมันมีออดิชั่นอีกครั้งนึงใช่ป่ะครับใช่เป็นรอบ2ครับคือจาก 1,000 คนเหลือ24คนแล้วก็ไปเวิร์คช็อปอีกทีจาก 1,000 เหลือ24หนักหน่วงมากหนักหน่วงมากจริงๆเลยและตอนนั้นน่ะอยากถามเบนนิดนึงว่าเครียดมั้ยตื่นเต้นไหมเครียดมากครับเพราะว่าคือผมมาออดิชั่นนี้เพราะว่าแบบรุ่นพี่เขาแบบแนะนำมาใช่ไหมฮะแล้วก็แบบผมก็แบบมาเล่นๆอ่ะไม่คิดว่าจะได้จริงๆคือแบบกะว่ามาเอาประสบการณ์ใช่ไหมแล้วแบบผมมาแล้วมันดันได้จริงๆขึ้นมาก็แบบเอ้ยได้ไงวะอะไรอย่างงี้แต่แบบเครียดมากสูบมันตื่นเต้นมันแบบไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมันแบบโอ้โหสนุกตื่นแบบคนเยอะด้วยนี่นู้นนั่นด้วยแบบคือผมต้องนั่งรออยู่หน้าห้องออดิชั่นใช่ไหมแบบมันเข้าไปคนทีละ10คนใช่ไหมไม่ใช่ตอนแรกอ๋อตอนแรกให้เขาเถียงกันก่อนเถียงกันแป๊บมีโลกส่วนตัวของเราย้อนเราย้อนทุกคนคือก็เข้าไปใช่ไหมแล้วผมก็นั่งรออยู่หน้าห้องใช่ป่ะครับแล้วพอเข้าไปปุ๊บ10วิออกคือแบบอย่างที่โดมพูดคือแบบยังมาทำอะไรใช่ป่ะโอเคแล้วโอเคอย่างนั้นเราข้ามผ่านออดิชั่นหมดแล้วเวิร์กช็อปเราก็คุยกันแล้วเนาะตอนนี้อยากถามเรื่องแบบตอนถ่ายครับ when on set เป็นยังไงบ้างมีเรื่องอะไรตลกๆอยากฝากบอกแฟนๆหรือมีเรื่องความแบบสนิทกันขนาดไหนอะไรอย่างนั้นไหมครับมีใครอยากเสนอตัวไหมคือผมกับโดมคือเป็นคู่โฟร์ทบีมนะครับก็คือต้องมีฉากหนึ่งที่พวกเราต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยกันผมเป็นคนขี่เขาเป็นคนซ้อนแล้วก็โดมเขาไม่เคยซ้อนบิ๊กไบค์มาก่อนแล้ววันนั้นมีเหมือนพุ่มกับเขาอยากได้ฉากที่ว่าโฟร์ทกับบีมต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ในประมาณ100กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะได้กว่า140ใช่ๆๆแล้วเป็นเหมือนแบบเป็นแพนแบบปิ้วอะไรเงี้ยแล้วนี่เขาไม่ได้เรียกชื่อโฟร์ทเลยนะเขาบอกไอ้พุ่มคือถ้าใครไม่เคยขี่บิ๊กไบค์มาก่อนก็รู้สึกยังไงฮะวันนั้นชิลๆจริงๆคือแบบมันไม่มีอะไรเลยมันนั่งลมตากลมเล่นแบบชิลๆมีแบบกรีดร้องอย่างนั้นถามถึงคู่ตรงนั้นดีกว่าว่ามีอะไรระหว่างตอนถ่ายตอนเซตอะไรอย่างนี้มีเรื่องอะไรตลกๆมีเรื่องโรแมนติกอะไรหรือเปล่าเก็บไว้เมาที่หลังดีกว่ามั้ยก็ได้โอเคโอเคได้และอย่างงั้นคู่กลางอ่ะครับขอหน่อยละกันได้ก็เวลาผมเข้าเซตกับเบนอย่างเงี้ยเบนรับบทเป็นหมอป่าใช่มั้ยครับแล้วผมก็รับบทเป็นวายโยใช่ครับเวลานักแสดงเข้ากองแบบว่าหน้ากล้องอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีความที่แบบอินกับบทบาทนั้นแล้วความรู้สึกเราต้องไปเป็นตามตัวละครซึ่งเวลาผมเล่นกับเบนอ่ะผมรู้สึกว่าเบนเขาสามารถสื่อตรงนี้ออกมาได้ดีเพราะว่าด้วยสายตาและรอยยิ้มของเขาครับเขารู้สึกแบบทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละหมอป่าคือแบบสายตาเขามองวายโยด้วยความอบอุ่นนะครับเขาเป็นหมอป่าที่แบบอบอุ่นมากเลยครับแล้วผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้สึกน่าจะรู้สึกดีกว่าเพราะว่าขนาดผมยังรู้สึกเลยอยากให้มีคนมองพี่อย่างนั้นจังนะ anyway
moving right along นะครับคือตอนนี้นะครับ during the audition process เราก็ต้องมีความสามารถพิเศษเนาะซึ่งอยากถามใครมีความสามารถพิเศษที่อยากโชว์วันนี้ให้แฟนๆทั้งหมดเลยต้องอยากโชว์ด้วยเหรอต้องอยากโชว์ดีต้องโชว์ไม่ใช่อย่าพูดว่าอยากดีกว่าต้องโชว์ดีกว่าอ่ะได้ยินว่ามีคนที่ร้องเพลงเก่งไข่น้องไข่น้องนู่นนู่นนู่นโชว์สักท่อนมาบ้านาเออมานายร้องเพลงจะไม่ติดเลยเขาเสร็จใช่ไหมนะเออนี่นี่ขอสักแบบเจ็ดบาร์ก็ได้ครับจบโอเคโอเคโอเคนะเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมพอลิขสิทธิ์โดนลิขสิทธิ์พอหยุดตบมือดังๆให้หน่อยนะครับให้นายและได้ยินว่ามีแดนเซอร์อยู่ในห้องด้วยนะครับมีแดนเซอร์สู้โฟร์ของผมไม่ได้หรอกเออเอาดิขอดูแดนเซอร์เคยภูมิเป็นแดนเซอร์สไตล์อะไรฮิปฮอปครับฮิปฮอปขอบีทหน่อยได้ไหมบีทเนาะโอเคนี่ไงพวกเราถอยเราถอยเริ่มตุ้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 มอ้าวตุ้ม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 เฮ้ตุ้ม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 ตว้าวว้าวว้าวเย้เรื่องวิ่งสุดยอดคือต้องขอบคุณบีทบ็อกซ์ของพี่ด้วยนะเพราะพี่เชื่อว่าแบบบีทของพี่ช่วยภูมิให้เต้นดีขนาดนั้นเนาะโอเคต่อไปเรามีอีกนักร้องคนหนึ่งใช่ไหมที่รู้สึกว่าเข้าสู่อินเตอร์แต่เหมือนเดิมนะครับขอสั้นๆนะครับขอสั้นๆผมก็ร้องภาษาตุรกีได้ไหมครับตุรกีใช่ครับเราเป็นตุรกีเลยทีเดียวมาเลยครับเอาภาษาตุรกีมาเลยครับเชิญๆข้างหน้า Kendime yalan söyledim Yalnızım bunu ben istedim Paramparça bütün aynalar İçimde kahrolan birisi var โอ้โหเสียงตบมือดังๆหน่อยครับขอซับด้วยครับซับไทยลงอีกตอนนี้ครับเราต้องการซับไทยในภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วย For all our international viewers, especially those who are in Turkey, we just had a beautiful rendition of a Turkish song. I really do hope you do like it. นะครับผมโอเคเรามาเมากันแล้วแต่ตอนนี้อ่ะ close to the time to finish เนาะซึ่งตอนนี้อ่ะอยากให้ทุกคนนะครับฝากอะไรกับแฟนๆที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ที่ทั่วโลกเลยไหมครับก็ผมอยากให้ทุกคนติดตามรอติดตามดู2 Moon 2นะครับเร็วๆนี้เราจะออนแอร์แล้วแล้วก็พวกเราทั้ง6คนทำเต็มที่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนดูว่าเราตั้งใจขนาดไหนช่วยหน่อยก็ so for the international fans I just want you guys to stay tuned 2 Moon 2 is going to be on air soon and we all of us gave 100% on this project so hope you guys like it thank you very much ตบมือเสียงดังๆให้ภูมิหน่อยครับต่อไปนะครับคุณโดมก็จริงๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็อย่างที่เคยบอกทุกคนแบบทุกครั้งที่ผ่านมาแหละว่าทุกคนเต็มที่กันมากก็เปิดใจกันเยอะๆเนาะแล้วก็ได้ยินมาแว่วๆแล้วว่าแบบจะฉายวันไหนแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามครับผมยังไงก็ฝาก2 Moon 2กับทุกคนไว้ด้วยนะครับตบมือดังๆให้โดมด้วยนะครับผมอ่ะต่อเลยครับเอิร์ธก็ของผมนะครับก็อยากจะเล่าอันนี้นิดนึงก็จริงๆตลอดระยะเวลาที่6 เดือนที่ผ่านมานะครับก็
ได้ฝึกร้องเพลงนึงครับเพลงนี้ชื่อว่าคนธรรมดาใช่ไหมครับเวลาผมร้องเพลงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่พวกเราทั้ง6คนอ่ะไม่ได้ต่างอะไรจากคนธรรมดา6คนนี้เลยครับก็คงจะมีแค่ตัวและหัวใจนั่นแหละครับที่เราจะมอบให้กับทุกคนยังไงฝากคนธรรมดาทั้ง6คนนี้ด้วยนะครับก็แล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่แฟนคลับทุกคนที่ติดตามเรามาโดยตลอดระยะเวลาที่6เดือนที่ผ่านมานี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับยังหล่ออ่ะหล่อมากแล้วคนต่อไปทำไงไหมเนี่ยต่อเลยเบนครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกเพราะว่าทุกคนก็พูดหมดแล้วแหละแต่ว่าคือมันเป็นผลงานเรื่องแรกของพวกเราจริงๆแล้วเราก็ฝึกกันมานานแล้วก็ใส่กันไป 100% หมดเลยคืออยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็แบบให้ดูอะฮะว่ามันดีจริงๆครับผมขอบคุณมากครับผม Thank you Ben Yeah Mr. Nine ครับก็เขาพูดกันไปหมดแล้วอะครับเป็นว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่โดมทุกๆคนพูดไปอะครับว่าเราจริงๆเราแบบเราพยายามกับเรื่องนี้มากตั้งแต่ออดิชั่นเราก็พยายามกันเต็มที่มากจนถึงวันเวิร์กช็อปเราก็สุดๆเราแบบบางทีเราแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องตื่นเช้ามาเพื่อมาเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมาทำงานร่วมกันมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเรานายกล้าพูดเลยว่าแบบเราทุ่มทุนกับเรื่องนี้ไปเยอะมากกับตัวเองที่แบบเราใส่ลงไปในเรื่องเนี้ยคือทุกคนแบบใส่เกินร้อยแบบให้เกินพันจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจแล้วก็ลองมารับชมลองติดตามพวกเราดูแล้วก็จะบอกว่า you guys won't be disappointed of course wow. okay and last but not least Mr. Chung นะครับคือไม่มีเหลือให้ผมพูดเลยภาษาตุรกีได้ครับภาษาตุรกีก็ได้ครับก็สำหรับผมนะครับตั้งแต่พวกเราเจอกันครั้งแรกถึงวันบวงสรวงหรือว่าการถ่ายทำอะไรเงี้ยครับพวกเราทั้ง5 6คนแบบ6แล้วก็แบบชัวร์ว่า6ตั้งใจกันมากครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคครับผม And ladies and gentlemen do not forget that they will be appearing on a screen near you very very soon so for all our international followers please do not forgetTo follow the Mellow Thailand channel on the 22nd, okay? This coming 22nd at 8 p.m. Thailand time, okay? 8 p.m. Thailand time. So make sure that you do follow on the Mellow Thailand channel on YouTube. สำหรับคนไทยนะครับก็ติดตามทำแอปพลิเคชันของ Mellow ด้วยนะครับผม Download เลยนะครับผม in your App Store วันนี้ okay.มีอะไรที่น้องๆแบบอยากขอบคุณอะไรหรือเปล่าขอบคุณใครไหมก็อยากขอบคุณทาง Motive Village นะครับที่ให้โอกาสพวกเราแล้วก็ทางช่อง3ด้วยนะครับทํา Melo Thailand ขอบคุณครับตบมือเสียงดังๆให้หน่อยครับแอนสำหรับ IG ของพวกเรานะครับก็สำหรับใครที่อยากติดตามก็ของผมเป็น Power Plum นะครับ P A V E L P H O M ครับตอนนี้ทุกคนเห็นทุกคนโคนโทรศัพท์เร็วมากเลยแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวขอให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์ออกมาก่อนพร้อมนะครับโอเคขอใหม่ขอใหม่สำหรับ IG ผมนะครับ P A V E L P H O M โอเคทุกคนกดลองแล้วและ Twitter ครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเหมือนกันใช่ Travel Plum นะครับผมโอเค next ก็พวกเรา6คนจะไม่มีโอกาสนี้เลยครับถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่ทางโมทีฟกับเมนโลมอบให้นะครับก็ขอบคุณมาก่อนเลยแล้วก็สำหรับพลังใจจากแฟนๆก็สำคัญมากที่แบบว่าทำให้พวกเราแบบเวลาท้อหรืออะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำต่อนะเพื่อตัวเราเองด้วยแล้วก็เพื่อคนหลายๆคนที่คอยสนับสนุนเราก็ขอบคุณจริงๆครับที่ผลักดันพวกเราให้มาถึงจุดๆนี้ด้วยกันครับผมแล้วก็ส่วนช่องทางสำหรับโดมเป็น IG ครับ DDOME_W ครับส่วน Twitter เป็น @wd แล้วก็ dome ครับผมโอเคได้ๆๆๆโอเคขอบคุณมากนะครับผมต่อนะครับเอิร์ธก็ขอขอบคุณทาโมทีฟินเลนะครับพี่หมีกับพี่อาร์เตอร์นะครับที่ให้เปิดโอกาสให้พวกเราแล้วก็ขอบคุณเมโลครับที่เปิดโอกาสให้ซีรีส์นี้สนับสนุนซีรีส์นี้นะครับแล้วก็สำหรับส่วนตัวผมก็ถ้าใครอยากติดตามนะครับ IG ผมคือ twe earth ครับผมจะอย่างงี้แล้วก็ Twitter จะเป็นunderscore earth 40ครับ40แล้วก็ #ด้วยมั้ยก็ @little earth ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับผม Benjamin ครับก็อย่างที่ทุกคนพูดนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณโมทีฟทาง Melo Thailand แล้วก็ทางแฟน
คือมันมีช่วงนึงอะครับผมที่แรกๆที่ผมดาวมากแล้วก็มีแฟนๆที่คอยแบบเป็นกำลังใจให้ผมคือตรงนี้ผมซาบซึ้งใจจริงๆและขอบคุณมากส่วนทาง IG นะครับผมก็ชื่อเต็มผมเลย Benjamin Brazier BENJAMINBRASIER ครับผมทาง Twitter IG ครับผมขอบคุณครับ Benjamin Brazier นะครับผม Benjamin Brazier ต่อเลยนะครับนายอยากขอบคุณด้วย เขาก็ขอบคุณทาง Melo Thailand นะครับที่เปิดโอกาสแล้วก็คอยสนับสนุนทูนมูทูมาตลอดแล้วก็อยากอีกอย่างนึงที่อีกคนนึงหรืออีกกลุ่มนึงที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือ Motive Village ครับขอบคุณพี่อาเต้ยพี่หมีแล้วก็อีกคนนึงคนที่สำคัญของเรามากๆก็คือดร.แพทครับเราลืมพวกเขาไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเราพัฒนาแบบตัวพวกเรามาตลอดจนทำให้เรายืนอยู่ทุกวันนี้ตรงนี้ได้นะครับใช่ครับแล้วก็อีกคนนึงที่ถ้าไม่มีเขาเราจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เลยนั่นก็คือนักเขียนครับขอบคุณนักเขียนมากมากเลยนะครับพี่วิกเตอร์พี่วิกเตอร์จะยังกันสบตากับเราเต็มที่แล้วเราก็นี่ด้วยพี่วิกเตอร์เพราะว่าพี่วิกเตอร์เนี่ยช่วยทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างวันนี้มันออกมาได้ดีก็ต้องขอบคุณพี่วิกเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับก็ขอฝากช่องทางการติดตามด้วย IG ครับ NANINENAI ณ99ครับ NA เอาใหม่ NA NA NINA NINE NAINNAI yes okay แล้วก็ Twitter ครับ Ashid B A C H I D แล้วก็ B ครับครับขอบคุณมากครับขอบครับครับผมก็อย่างที่พี่ๆเขาพูดนะครับก็ขอขอบคุณทาง Melo Thailand นะครับที่สนับสนุนซีรีส์ของพวกเรานะครับก็ขอบคุณทาง Motivate ที่อาร์เตอร์พี่หมีพี่นุ่นแล้วก็อาจารย์แพทนะครับก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจกับพวกให้กำลังใจพวกเราทุกๆงานเลยแบบมาทุกงานเลยขอบคุณมากจริงๆซาบซึ้งมากครับผมครับโอเคขอบคุณมากนะครับทั้ง6คนตะก่อนเราจะปิดงานนะครับเราต้องขอบคุณอีกครั้งนึงเลยนะครับ Melo Thailand นะครับผม Motive Village Siam Center Fanta and also PP สื่อมวลชนทั้งหมดเลยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับผมตบมือดังๆให้เขาหน่อยครับครับนะครับตอนนี้นะครับผมใกล้ถึงเวลาจบแล้วแต่เดี๋ยวผมขอเชิญดร.แพทขึ้นมานะครับผมสำหรับโฟโต้ชูตต่อไปนะครับเราจะยังคงอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับคุณวิกเตอร์ใช่ๆอยู่ด้วยกันครับลำดับต่อไปนะครับผมเราจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมขออนุญาตการถ่ายภาพเซตแรกนะครับจะเป็นเซตของนักแสดงนำทั้งหมด6คนนะครับได้แก่น้องเบนเบนจามินเบรเซียนะครับเอิร์ธธีรพัฒน์เรืองฤทธิ์กุลจุงอาเชนนะครับนายกัญชิตนะครับภูมินเรศโดมบรณาถครับตอนนี้แฟนๆสามารถที่จะเข้ามาถ่ายภาพได้นะครับผมอนุญาตครับเข้ามาถ่ายภาพได้ครับคงจะเห็นความสามารถของน้องๆในวันนี้ไปแล้วนะครับว่าน้องๆแต่ละคนมีความสามารถจริงๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยกว่าน้องๆจะฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยมีความทุ่มเทนะครับทุ่มแรงกายแรงใจให้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากน้องๆทุกคนไว้กับทุกคนในที่นี้ด้วยครับนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณอนุสรสร้อยสงิมนะครับพุ่มกับซีรีส์นะครับ To Moon 2นะครับแล้วก็คุณรัฐพีเพนนะครับพรมดีผู้แต่งนิยายซีรีส์ของเรานี้ครับขอเสียงกรี๊ดให้กับพี่นุ่นชิฟเฟอร์เค้กของเราด้วยครับน้ำตาซึมเชียวครับพี่นุ่นครับนอนไม่พอนะฮะโอเค all right all right you guys all rightโอเคครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับคนนี้เป็นบุคคลที่สำคัญมากๆนะครับพี่ไม่เชิญไม่ได้นะครับก็คือพี่น้องของเรานะครับมอมหลวงนะครับฤดีชนกนะครับกฤตดากรนะครับ Chief Executive Officer นะครับผมของ BECI นะครับ
ครับผมพี่น้องนะครับแล้วก็ Motive Village ครับพี่อาเต้ยของเรานะครับคุณปิยะพันชัยศรีนะครับแล้วก็คุณประดิษฐ์วรัตกูลครับและระดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณพิมลรัตน์อนันต์เจริญนะครับ Media Solution Director นะครับคุณพิมลรัตน์อนันต์เจริญไม่ทราบขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคครับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณเอกวิทย์ชัยวรานุรักษ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทสยามนิวัฒน์จำกัดนะครับผมผู้บริหารสยามเซ็นเตอร์ของเรานี่เองนะครับขอเรียนเชิญครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็นะครับผู้กำกับมาแล้วนะครับผู้แต่งพี่นุ่นชิฟเฟอร์เค้กของเรามาแล้วนะครับและขอเรียนเชิญน้องๆนักแสดงสมทบทุกท่านด้วยครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยครับเชิญขึ้นถ่ายรูปบนเวทีด้วยครับนักแสดงสมทบครับเชิญครับจะรักเองหรือว่าไม่รักแค่คนรู้จักแค่เพื่อนกันไม่เห็นต้องหนักใจพักควรจะพักเรื่องจะรักไม่รักแต่ต้องคิดหนักขออนุญาตทุกคนมองกล้องกลางนะครับน้องตูนครับขอกล้องกลางอีกทีครับขออนุญาตทุกคนมองกล้องกลางอีกทีนะครับแก๊งนางฟ้าของเราก็มานะครับแล้วก็พี่ปาร์คของเราก็มาครับน้องพริ้งของเราก็มาแล้วนะครับโอเคครับขออนุญาตมองกล้องกลางก่อนนะครับทุกคนครับทุกท่านครับกล้องกลางนะครับน้องตูนลายศักดิ์นะครับจะทักเธอทุกคืนทุกวันอยากอยู่ใกล้กันแบบนั้นอีกมันแปลว่าอะไรเป็นครับโอเคไหมครับ you right you wanna take more picture you wanna take more picture okay good เลยไปไม่เป็นระหว่างเราคืออะไรทำไมข้างในหัวใจของฉันมีแต่เธอ fall in loveขอบพระคุณทุกคนมากมากเลยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับแล้วก็นักแสดงหลักทั้ง6คนนะครับแล้วก็พี่หมีพี่อาเต้ยนะครับไปสแตนด์บายที่แบ็คดรอปนะครับเพื่อสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวครับและเพลงนี้ที่เปิดอยู่นะครับเพลงรักระหว่างเรานะครับเป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์นะครับTo Moon To The Series ครั้งนี้นะครับโดยพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ครับแล้วก็เพลงนับหนึ่งกันใหม่นะครับผมต้องขอขอบคุณ